เฮาก็ควรปิดเจอละนาตึงวันตึงวันว่าเฮาจะต้องปัดพลากจากสิ่งของหักของสอบใจทั้งหมดทั้งสิ้นเออก็มาต้องปัดพลากะนะกันเฮาก็เปิ่นไปก่อนในครอบครัวฮะเนี่ยกันปอกันแม่กันอันก็เป็นเฮามันบางเธอเนี่ยมันแน่นะซะเปิ่นว่าคือก็มาลุ่นแล้วไปก่อนเนี่ยนะซําเตอนี่ปอแม่ได้ส่งสการได้เป็นเจ้าภาพจะทำศพลูกอีมีนะซะนะมันบ้านแน่จาติจาลาพยาติมรณะเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นของธรรมดาเนาะสัทธาโยมทั้งหลายเราจะต้องปัดภาคจากสิ่งของหักไปทั้งหมดทั้งสิ้นเวลาเฮายังปัดภาคเฮาย่ำตายแต่มันก็ปัดภาคเข้าไปเติ้นน้อยเติ้นน้อยมันช้างมันปัดภาคไปเติ้นน้อยก็สรีระร่างกายของเฮานี่กะนะผมโหที่เคยดำมันก็จะเลยจะมันจะเป็นสีขาวแล้วยะเขียวที่มันมันคงมันก็เฟิร์นคอนหล่นไปหูตาเนี่ยก็มันกันหมดสระเนี่ยมันก็จะเสริมไปเติมหน่อยเติมหน่อยนี่แหละสัจธรรมเนาะสุดท้ายข้อที่5ควรปิดเจรณาทุกวันทุกวันว่าเฮามีกรรมเป็นของตัวเฮาทำดีก็จักได้ดีเฮาทำชั่วก็จักได้ชั่วนี่เปิ้นว่าทำทั้ง5ประการนี่นะพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปิดเจรณาอยู่ตึงวันตึงวันเพื่อประโยชน์คือป้องกันบ่ให้ความประมาทนะบ่ให้ความประมาทโมเมาเลินเล่อในวัยในความที่บ่มีโรคภัยไข้เจ็บในชีวิตเฮาในสิ่งที่อันเป็นที่หักและก็การหือในการละชั่วทำดีนะละชั่วทำดีทำใจของตนยอมรับยอมรับยังเมื่อได้ประสบความแก่ความเจ็บความตายความปัดผากหรือว่าประสบผลกรรมอันใดอย่างใดอย่างหนึ่งเฮาก็ต้องยอมรับมันนี่จบลงไปศรัทธาญาติโยมทั้งหลายก็เอามาเล่าสู่จู่กันฟังควรพิจารณาอยู่เนืองๆว่าเฮามีเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยเป็นธรรมดานะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายแล้วเปิ้นก็ว่าหยังผองตีมันจะอยู่ด้วยเฮาตลอดไผผองนี่นะเพราะว่าไผเป็นกูชีวิตเฮาที่แท้จริงของคุณเนี่ยลองคิดบ่ล่ะไผที่เป็นกูชีวิตที่แท้จริงของเฮาน่ะเปิ้นก็มีหลายข้ออยู่นะศรัทธาญาติโยมไผแท้อ่ะที่เป็นกูชีวิตของเฮาเปิ้นว่าปอแม่ก็1ปอแม่ก็หรือว่าสามีภรรยาลูกเต่าบริวารญาติมิตรเปิ่นป้องบัดใจสักคุณวะแล้วมันเป็นไผอาจเป็นกูชีวิตเฮาโดยแท้นะข้อที่2กูชีวิตเฮาโดยแท้แน่นอนก็คือร่างกายของเฮายังไงล่ะอีดูร่างกายของคุณยังไงล่ะเนี่ยร่างกายของเฮานี่มันอยู่กับเฮามาตั้งแต่เฮาเกิดมาแล้วดอกหน้ากายใจเป็นนายกายเป็นเบามันอยู่กับเฮาตลอดเวลานะสำหรับร่างกายเนี่ยก็มาอยู่กับเฮาแล้วกะกันมีมันเฮาไปอยู่ข้อที่3นะหลวงเนี่ยร่างกายของคุณเนี่ยแปลว่าเมื่อร่างกายของคุณไม่ตอบสนองก็บ่มีไผอยู่กับคุณแต่กันเนาะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายกันว่าเฮามีลมหายใจแล้วไผจะอยู่ด้วยเฮาเนี่ยเพราะว่าเมื่อร่างกายของเฮาบ่ตอบสนองและบ่มีไผอยู่กับเฮาแน่นอนอันว่าเมอันเป็นสุติหักโผอันเป็นสุติหักลูกเต่าเหล่าล้านเลนอันเป็นสุติหักไผก็บ่อยู่ด้วยเฮาสักก็สักคนหลวงเขาจะมาโกผีเฮาแล้วเนี่ยตายปินมินนำก่อนนอนนั่งนอนอู่กันกินด้วยกันเวลาตายอยู่คนละภพแล้วก็เลยโกกันโกกันเนี่ยนะสระญาโยมนะแล้วยังอยู่ด้วยเฮาก็ไม่ได้เนอร่างกายของเฮาเนี่ยบ่ตอบสนองไผก็อยู่ไม่ได้พยาธิพยายามในต้นในโตเฮาก็ปวดโดนยังโดนไฟเผาผ่านใหม่ไปหมดอ่ะยังที่มันแอบแฝงในร่างกายของเฮาก
ก็คือพยาธิเนาะตัวพยาธิตัวพยาธินี่มันอาศัยอยู่ในร่างกายเฮาจนักนะบ่ว่าพยาธิตัวจี๊ดนี่พยาธิตัวตืดที่มันแอบแฝงในเฮานะก็แม่มันก็ว่าร่างกายของเฮาเป็นโลกของมันน่ะอยู่ซ่อนไสอยู่ในโลกของมันเวลาเฮาเสี่ยงบุญไปตายไปมันก็ว่าโลกมันแตกไปละไอ้กะมันก็เลยไปด้วยเฮาหมดอ่ะต่อไปข้อที่4นะลงนะข้อที่4ประกอบว่าคุณกับร่างกายของคุณอยู่ด้วยกันตั้งแต่เกิดจนตายแต่กันเนาะมันดูแยกกันได้ดูคุณจะทำคุณทำอะไรกับร่างกายของคุณเป็นความรับผิดชอบของคุณเองเนี่ยและมันก็จะมีผลย้อนกลับมาถึงตัวคุณเสมอเอี่ยศรัทธาญาติโยมเนี่ยเฮาต้องพอร่างกายเฮาหรอกการเฮากินจางกินน่ะเนาะการเฮาปล่อยมันหิวมันก็กระวนกระวายกระหายหิวความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งบ่ได้กินก็เป็นตุกแล้วสหามาใส่มันวอยๆก็เดี๋ยวมันหน้ามืดตะไลจะเป็นปิเข่านะจะบ่หึจะเป็นปิเข่าเด้ออีน่ะการบ่ได้กินซะเนี่ยมันติดอ่อนมืออ่อนหมดอ่ะตึมขะได้ไข่เมี้ยก็กินแล้วโอ้ยาติบแต่ๆเข่าตกต้องเป็นยาติบเด้อความหิวโหยเป็นโรคอย่างยิ่งจะไปเห็นมันหิวกองทัพนั้นเดินด้วยท้องก็กินไปนะพอวันร่างกายของเฮาเนี่ยมันอยู่กับเฮามาตั้งแต่เกิดจนตายว่าเปิ้นว่านะร่างกายของเฮานี่เป็นความรับผิดชอบของเฮาเองเฮาเห็นมันอยากกินนักลําไปก็กัดก็เป็นตุกแท้หมอกินหน่อยลําไปก็อยากหิวแท้หมออ่ะนะข้อที่5ไปเลยตวยยิ่งคุณดูแลร่างกายของคุณดีเท่าใดร่างกายของคุณก็จะยิ่งดูแลคุณขึ้นเพียงเท่านั้นดูพอก้อยดูแลร่างกายนะสัตว์เด้อเจ็บปิ่นเย็นอุ่นก็พอยุกพอย่ามาหือมันมันหิวก็เอาเข่าใส่มันบำรุงดูแลบำรุงดูแลมันหือดีนี่นะไปเห็นมันเป็นโรคขาดสารอาหารนะกินของที่มีประโยชน์นะมีประโยชน์นี่กะเนาะอันนี้ก็คือข้อที่5เด้อต่อไปก็จะเป็นข้อที่6คุณกินอะไรคุณทำอะไรที่ทำให้ทำให้ร่างกายของร่างกายอยู่ในสภาพที่ฟิตเนี่ยก็เฮากินของที่มีประโยชน์เฮากินของที่มันมีประโยชน์ด้วยกันเนาะแล้วก็กินยากินยากินอาหารเสริมของวิตามินกันให้กินไปนะคุณจัดการกับหลังกับความเครียดอย่างไรนี่เพราะเหตุการพักผ่อนแก่มันเพียงใดทั้งหมดนี้เป็นตัวตัดสินว่าร่างกายของคุณจะตอบสนองอย่างไรนี่ก็ถ้าหากว่าเขาขาดการดูแลอิสระเนาะได้พักได้ผ่อนเยี่ยการห้ามลุงห้ามคำนะปุ๊บตู้มันดึงนักเอาเบาสู่เฮียสระคุณเฮาเนี่ยทำการทำงานเกินไปนะห้ามลุงห้ามคำเพราะว่าจะแก่เกินวัยจะแก่เกินวัยเพราะว่าทำงานนักเนาะตากแดดตากฝนเนี่ยนะแต่ร่างกายเป็นฟิตเนาะแต่คุณเฮาเยการนี่ร่างกายมันคล้ายๆก็ออกกำลังกายตลอดออกกำลังกายตลอดเพราะนั่นก็สัทธาญาโยมก็เป็นการออกกำลังกายไปอย่างหนึ่งมองขึ้นความใจออกกำลังกายครับเยการมันเหมือนกันว่าก็เยว่าเหมือนกันร่างกายก็วนเวียนก็เอาหมอว่าเนาะต่อไปข้อที่7มี10ข้อนะครับหน่อยนะข้อที่7จงจำไว้ว่าร่างกายของคุณเนี่ยปิ้นตีอยู่ทาวอนแห่งเดียวเท่านั้นตีคุณจะอยู่อาศัยแต่กันเนาะเปรียบเหมือนร่างกายเนี่ยเหมือนกับศาลาวะนะศาลาหรือว่าเฮิร์นมันพุมันพังเขาก็ซ่อมแซมไปมันโผไปแล้วเนี่ยโผกินเลยนะเขาซ่อมแซมได้ร่างกายของเขามันก็ไปตัวอย่างตัวอย่างมันโผอย่างไรโผก้ามันโผเยอะกระดูกเปาะเนาะกระดูกพุ่นเนาะเอ้ยมันก็โผเอ้ยมันก็ว่านะบ่ว่าจะเป็นเลือนลางสรีระร่างกายของเฮานี่มันก็
มันก็ใจมามึนใจกันมามึนอย่างพวกเขาแข้งขาเนี่ยโอ้มันเจ็บปวดอีกอะนะจงจำไว้ร่างกายของคุณเนี่ยเป็นตีอยู่ทาวรแห่งเดียวเท่านั้นที่คุณจะได้อยู่อาศัยกันเวลาเฮือนก็ดีสาระก็ดีมันปุ๊บพังไปแล้วหอยุ่มได้มันตะกุนแล้วนะเฮาก่อนนี้ออกจากหันมาก็เปรียบเหมือนร่างกายของเฮาเนี่ยมันยุ่มได้แล้วจิตวิญญาณก็เลงออกจากลางไปอยู่พบอื่นกันต่อไปเอี้ยเนาะสัทธาตามปู่จารย์นะปู่จารย์เปิ้นจังเวียนตาลว่าเนาะข้อที่8ประวัติร่างกายของคุณเนี่ยก็คือทรัพย์สินหนี้สินเนาะซึ่งบ่มีไผนะซึ่งจะมีจะบ่มีไผมาลมแชร์ได้เลยนี่เป็นร่างกายเป็นทรัพย์สินของเฮานะเพราะว่าคนเฮานี่มีโรคภัยไข้เจ็บนะลงเลยเลยเปิ้นถูกหวยก่อนที่ว่าบ่ได้สิยุกสิยาบ่ได้กินยุกกินยาร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงนะสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงโตสุดยอดนะข้อที่เก้าเป็นว่าร่างกายของคุณคือความรับผิดชอบของตัวคุณเองเพราะคุณคือคู่ชีวิตที่แท้จริงของมันก็แม่นะกะก็คือว่าเป็นกู้ชีวิตของเฮาตั้งแต่เกิดมาเนาะตั้งแต่เกิดมาเนี่ยหัวใจเฮาตินมาตั้งแต่เฮาเกิดออกจากต้องแม่มาเอี้ยนะเขาก็พอก้อยมันดีๆสำรวจตรวจตาว่ามันเจ็บที่ไหนมันปวดที่ไหนก็ยุกยาเยียวยามันไปข้อที่10สุดท้ายลงเอ้ยจงมีร่างกายในสภาพที่ฟิตนี่ดูแลตัวคุณเองเงินมาแล้วมันก็ไปนี่มันจะอยู่กับเฮาตลอดญาติพี่น้องบริวารญาติมิตรก็บ่จะตีมันจะสิ่งที่ทาวรเขามาดูแลสมมุติว่าเขาเจ็บป่วยเมื่อไข่โยงยามันมาใจเนาะแล้วมันก็ไปนะจงจำไว้ว่าบ่มีไผสามารถช่วยร่างกายของคุณได้นอกจากตัวคุณเองแน่รักษาสังขารดีๆนะลงเด้อรักษาธาตุขันธ์นั้นไว้ดีๆยิ่งคุณเฒ่าคุณแก่เฮาเนี่ยสวออย่างเฮาเนี่ยไปเสียไปตกไปตาวแต่ๆนะตัวลุงนี่ก็เคยผะเลิดหลายเถอะนะเตียวไปมันมือนึงวัดวาแล้วเพิ่นบอกว่าควบคุมลมหายใจเปิดปอดปอดนี่หายใจเข้าลึกๆนะลุงนะเพื่อว่าขยายปอดหายใจเข้าติ่มปอดน่ะเพิ่นว่านะแล้วก็นั่งสมาธิเปิดใจเหมือนกันนะนั่งสมาธิเปิดใจแล้วโยคะเปิดร่างกายก็คือการออกกำลังกายนั่นเองแล้วก็การเดินนี่ก็เปิดหัวใจนะเดินให้พองเฮากดเตียวไปพองอากาศอาหารดีๆเปิดลำไส้นี่อาหารดีๆก็เปิดลำไส้เพราะความคิดดีๆก็เปิดอย่างจิตวิญญาณกรรมดีเพื่อโลกจบลงไปซะละขอทานเนอนี่นะส่งมาจากพี่น้องแม่โยกเนอโยมยุพินหอมมาลาประสูงมาเก็บไว้เมินแล้วเอามาเล่าสู่จู้กันฟังแถมกำหนึ่งเนาะเออขอทานดิ เอาละตอนนี้ไปศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเอานี่มาแถมกำหนึ่งเกินพุทธิธรรมคนเดิมนี่ปูกันไปเนาะสดาญาติโยมกลางวีกลางวันนี่มันก็มีคนฟังหลายเด้อแล้วก็เดี๋ยวนี้ซ้ำให้เหลือกะว่านี่กะหวยต้องซักนะปูกันกับหมูเฮาเนี่ยอันนี้เพิ่มเติมขึ้นมาใช้อู่เลิงสังนี่วันนี้เจ้าอู่เริงผู้ที่ทำคนเดิมเนี่ยอย่าหลงเนี่ยอันนี้ไม่ได้เรียกมันนะอย่าหลงมัวเมาอย่าหลงมัวเมาลงในหลับยศสรรเสริญ อยู่ให้ห่างและปล่อยวางทางแห่งทุกข์นี่ก็คือสุข
ทุกที่ทุกคนใฝ่ฝันหาแต่อย่าหลงในสุขจนไม่ลืมหูลืมตาอยู่ท่ามกลางถึงเรียกว่าสุขแท้จริงเอามกทำกลางเนี่ยมัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยเอาเปิ่นก็บอกว่าความทุกข์นั้นเป็นสิ่งที่ทุกๆชีวิตที่จะพึ่งบ่พึ่งปรารถนาสักคนเฮาก็เกลียดทุกข์หักสุขมากกว่าเนาะเพราะว่าทุกๆชีวิตยอมต้องการเหือชีวิตของตนนั้นมีแต่ความสุขกันทั้งนั้นผมขยายตัวนะบ่อยากคือประสบความทุกข์เลยบ่อยากประสบกับความทุกข์เลยแต่ในความเป็นจริงแล้วมันเป็นไปบ่ได้หรอกเอ้อหลวงปู่ว่านะเมื่อว่าเพราะว่าเมื่อมีสุขมันก็ต้องมีทุกข์มาเป็นธรรมดามันเป็นของกูกันสุขกับทุกข์นี่นะบาปกับบุญก็เป็นของกูกันเนี่ยเนาะก็จะใช้ชีวิตใดไหนเลยที่จะเกิดมาจะเกิดมาแล้วจะมีแต่ความสุขตลอดกาลตลอดชีวิตนั้นมีแต่ความสุขบ่ฮู้จักตัวเลยนี่มันบ่มีเลยแล้วก็มีภัยที่มันจะทุกข์ตลอดกาลจนหาความสุขบ่ได้อันก็บ่มีเหมือนเก่าเมื่อว่ามีสุขมันก็ต้องมีทุกข์ขึ้นมามันคล้ายๆกับพี่กับน้องนะเมื่อสุขไปทุกข์ก็เข้ามาเมื่อสุขเข้ามาทุกข์ก็ออกไปมันจะมาสุขกันตลอดไปมันก็มีสุขมีทุกข์นะแต่ถ้าหากว่ามีจุดยืนอยู่ท่ามกลางระหว่างสุขกับทุกข์อยู่ระหว่างสุขกับทุกข์ใดนั้นจึงสามารถที่จะเรียกว่าเป็นความสุขที่แท้จริงนี่เพราะความสุขในทางโลกนั้นมันบ่มีหยังที่มาจีรังอย่างยืนน่ะเมื่อว่าเริ่มมีความสุขนะเมื่อเริ่มมีความสุขความทุกข์มันก็ก่อยๆคืบคานเข้ามาเฮาทีละนิดทีละน้อยแล้วแล้วก็เมื่อเวลาแห่งความสุขได้หมดลงความทุกข์มันก็จะมาแทนทีมนเวียนเปลี่ยนไปอย่าบ่มีจบสิ้นนะ บ่มีวันจบวันสิ้นว่าเป็นว่านะเฮาจะเพราะว่าเฮาจึงหาความสุขที่แท้จริงกันบ่เจอบ่ปะว่าจึงบ่สามารถที่จะเลิกได้ว่าความสุขความทุกข์ที่แท้จริงใดกระเดียวกับทุกข์กันเดียวกับสุขมุนเวียนกันไปอย่างเอี้ยนะแล้วมันก็จะเป็นชีวิตของเฮาที่ทําอันหยังก็จะต้องวนเวียนอยู่กับสิ่งที่จอมปลอมสิ่งจอมปลอมเหล่านี้เท่านั้นเองนี่แล้วเมื่อใดที่เฮาจะพบความสุขที่แท้จริงสักทีล่ะเนี่ยเฮาจะพบความสุขที่แท้จริงสักทีซึ่งหนทางมีความสุขที่แท้จริงมันก็มีอยู่เพียงแต่ว่าคุณเฮายังหาบ่ปะบ่เจอเท่านั้นเองเออหาปะแต่ว่าความสุขที่แท้จริงน่ะหนทางที่จะมีความสุขที่แท้จริงได้มันก็อยู่ทำกลางระหว่างสุขกับทุกข์นั่นแหละนะมันอยู่ระหว่างกลางเด้ออู้ง่ายๆก็คือต่างสายกลางนั่นเองบ่สุดตรงไปด่านใดด่านหนึ่งเออนะครับว่าเฮาอยู่ระหว่างทุกข์กับสุขอ่ะนะอันนั้นแหละก็คือความสุขที่แท้จริงก็ลองออกไปหัดเดินหัดปฏิบัติดูเอาเองกันนะไอ้น่ะแล้วจะได้ปะว่าหนทางที่จะเป็นความสุขในนั้นโดยแท้จริงได้เฮ้ยจบลงไปซะทะอันนี้ก็คืออยู่ในธรรมกลางว่ามัชฌิมปฏิปทามีสุขมีทุกข์เฮาอยู่ในธรรมกลางมันไอ้น่ะมีคำกรอนบทหนึ่งบอกว่าความสุขทุกข์เป็นจุดต่างอย่างสิ้นเชิงสิ่งขาดขาดหรือเกินไม่คงที่ยังขึ้นลงความมั่นคงไม่เคยมีไม่คงที่ไม่เปลี่ยนแปลงอย่างเกรงใจเนี่ยอย่างแคลงใจหากหลงหากใครหลงในวังวนแห่งสุขทุกข์อย่าสรุปสองจุดหา
คงที่ไม่จะสุขทุกข์ก็ยังคงต้องเปลี่ยนไปดูยังไงก็ไม่แท้แค่ลวงตาโอ้มันเป็นของลวงตาเนี่ยหรอนะอ้าวจบไปแถมอย่างหนึ่งแล้วศรัทธาญาติโยมทั้งหลายจบไปแถมอย่างหนึ่งแล้วนะเอาศรัทธาอันนี้ก็เป็นแถมอย่างหนึ่งเนอะจะลองเอามามันอยู่ในธรรมนะนี่นะการว่าตีว่าเฮาไปที่ไหนไปแอวงานที่ไหนก็ตามเอาไปแอวที่ไหนก็ไปสังเกตการผ่อเปิ้นบ่ว่าเฮาจะไปวัดเนาะเอ้ฮอมเคยไปวัดเนี่ยเฮาต้องไปผ่อเปิ้นก่อนว่าโอ้คุณเฒ่าเพิ่นมาเนี่ยเพิ่นใส่หยังก่อนใส่ดอกไม้คันเกี่ยวก่อนนะจะฮึต่อไปสังเกตหรือว่าเพิ่นเจิญเฮาเจิญคุณไปจิตีนเนาะต้องผ่อเป็นตัวอย่างโอ้เพิ่นเจิญท่านนายกมาจิถูกจิเทนผินประธานจุดธูปเทียนปูชาพระรัตนตรัยเพื่อจะจุดผักได้ก่อนจุดหยังก่อนบางคนแม่นๆเขามาเดี๋ยวเพิ่นเกยเนาะที่เพิ่นเกยเพิ่นสังเกตไผนะเขามาแม่นๆแล้วจิถูกก่อนว่าก่อนว่าจุดถูกเทนนี่เขาว่าจิถูกก่อนนี่จิเทนแสก่อนน่ะต้องสังเกตการพอเนาะสาธาบางคนเนี่ยกราบบอกเป็นเกณฑ์บักแกว่นแน่ประวานะกราบก็ปตัวอย่างเพิ่นปลูกพริกอะคนึกคนึกเกณฑ์ก็ยกขึ้นตั้มหัวขาดูเจ้าอ้าตู้อ้าเนี่ยดูเจ้าก่อมจังว่าเฮ้ยก่อมมาเปิ้นว่ากันเกณฑ์นี่ก็คืออันแมวหลอดปืนใดยกขึ้นนิดหน่อยก็ไม่คลองเบ้าเลยนะคลองนักก็แล้วไปอย่าเปิ้นตานเปิ้นพระจันทร์เปิ้นกล่าวเว้นตานเปิ้นกล่าวกรรมถวายเปิ้นตานกุฏิโรงโบสถ์วิหารก็ตามนะเปิ้นจะว่าเปิ้นจะว่าอีหนอขอมอบถวายเพิ่นมอบถวายด้วยปิญญาเนาะอย่างไปงานศพก็เหมือนกันนะไปสังเกตกะไปงานศพงานสร้างในเจ้าใดนิมิตเจ้าใดอันสิ่งคติธรรมหลายอย่างนะเราไปพอกับไปฟังเทศการที่เราไปงานศพก็ควรน้อมเอาธรรมตีตุเจ้าเป็นมาเทศนะมาพิจารณาเนาะมาพินิจพิจารณาว่าโตของเฮาเนี่ยเกิดมาทุกคนก็จะต้องตกอยู่ในภาวะอย่างเนี้ยนะอย่างเปิ้นติดตายอยู่ในบุญพระศาสอยเวจยนพระศาสอยวิมานคลองเนี่ยพองก็อยู่ในเต็นนี่เนาะเปิ้นตานเต็นพองก้าตานศาลาหน่อยที่พักก้าหรือว่าตานพระศาสก้าเนี่ยเปิ้นจะต้องอยู่ในภาวะอย่างนี้มันการมดบ่ไหวอยากดีมีจนการปัดภาคจากกันเนี่ยมันก็เป็นว่าปัดภาคจากของหาของสอบใจก็ย่อมมองเงาเศร้าโศกไปนะก็บ่มีวิธีใดที่จะให้มันคลายทุกข์นะเป็นที่เฮาทั้งหลายเนี่ยนับถือพระพุทธศาสนาเนาะเมื่อคำยามคืนมาก็ไปนิมนต์สวดตุเจ้าเนาะพระสงฆ์องค์สังฆเจ้ามาเทศมาสวดอภิธรรมเนี่ยจุดประสงค์ก็เพื่อจะให้ฮู้ความจริงแห่งชีวิตเนาะเพิ่นก็จะเอาธรรมะมาเป็นหลักใจเอาธรรมะเป็นหลักใจอย่างใดก็จะได้เข้าใจเหตุและก็ผลที่เป็นความจริงของชีวิตอะว่าเกิดแก่เจ็บตายนี่มันเป็นของธรรมดาเกิดตอนใดก็ตายตอนอันสดาเนาะมีเกิดขึ้นในเบื้องต้นก็มีความแปรปรวนในธรรมกลางแล้วก็มีความแตกสลายไปในที่สุดอันนี้แหละคือสัจธรรมความจริงแล้วเขาจะได้หยุดจะได้หยุดคิดพิจารณาตัวเองว่าจะบาดใดลืมเนอะลืมโตเมาโมเมาประมาทขาดสติรีบสร้างแต่คุณงามความดีคุณงามความดีมาบำเพ็ญบุญกุศลกันเอ่ย เมื่อโตตนของเฮาเนี่ยยังมีชีวิตอยู่นะจะใดจะบาดใดตายโดยจากคุณงามความดีได้ทำคุณงามความดีไปก่อนนะก่อนที่เขาจะตายรับตาลาโลกนี้สั่งดีไว้ให้ลูกสั่งถูกไว้ให้หลานเขาวัดเขาว่าหักษาศีลกินตาน
ดังบาลีเปิ่นรับรองไว้ว่าอัปมัตตานะมียันติเนี่ยคุณที่เปิ่นประมาทไม่มีวันตายนี่ดังนี้เด้อชีวิตของคนเฮานี่ก็เหมือนสายทาลาสายทาลาก็คือแม่น้ำนะลูกเนาะก็เปรียบเสมือนสายทาลาว่าเปิ่นว่านะหรือว่าสายแม่น้ำสายน้ำยอมก่อยๆจะเหินแห่งไปทีละน้อยทีละน้อยนะยามวาวกลางวาซาก็ดูว่าต้นน้ำไหลมาอาโลอาโตนออกเล่งแห่งไขมันก็แห่งเหินไปเต้นหน่อยเต้นหน่อยเต้นหน่อยปิ้นหนุ่มปิ้นสาวว่าเปิ่นเปรียบดูปิ้นหนุ่มปิ้นสาวก็แก่เฒ่าชราไปแก่เท่าชลาไปสัทธายาโยมแล้วก็จะมีมรณะไปในที่สุดดุดสายน้ำที่มันไหลลงไปไหลลงไปบ่มีวันไหลขึ้นมาอีกแล้วนี่นะดังนั้นในพระพุทธเจ้าเป็นทรงอุปมาเปรียบเทียบชีวิตสังขารของคุณเฮาไว้ว่าสังขารประกอบไปโดยขันธ์ทั้ง5นี่ขันธ์ทั้ง5นี่มีขันธ์หยังพองคือรูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณนี่รูปเนี่ยเปรียบเหมือนหยังเปรียบเหมือนฟองน้ำรูปเปรียบด้วยฟองน้ำดูธรรมดาฟองน้ำนี่ปรากฏขึ้นในขณะที่น้ำมันเอ่อน้องดูน้ำมันไหลน้องฟองน้ำมันไหลมาเนี่ยแล้วก็น้ำนี่มันก็จะแตกเป็นฟองเป็นว่าลอยไปตามกระแสน้ำแหมพอก้อยดูเพลิดเพลินกว่าน่าเพลิดเพลินตาวะแต่ก็ปรากฏอยู่เพียงชั่วขณะเท่านั้นเองมันก็แตกดับหายไปเอ้ยสถานเนาะอันนี้ก็คือรูปเนาะต่อไปเวทนาเนี่ยเพื่อจะเฮ้ยไว้เวทนานี่ก็เปรียบเสมือนต่อมน้ำทำแล้วต่อมน้ำธรรมดาต่อมน้ำในยศแปลว่าหยาดยศลงมาจากน้ำข้างตอนกลางคืนตอนดึกน้ำข้างนะสิฮะมันมาหยอดมาตกอยู่วันหยอดใบหยาดนะสูงพองเต็มพองเวลาว่ามายามหนาวนะก็หาเตียวแลปนิปิหมดอ่ะหนาวก่อนหนาวจะไม่เมียนมีเหมยมันน้ำข้างแปลว่านะเป็นน้ำข้างตอนกลางคืนรูมัมเจ้าไอ้นะหรือว่าฝุ่นตกใหม่ๆก็ตามเด้อมันก็จะมีต่อมน้ำยศอยู่ปลายใบหญ้าใบยอดใหม่ใบหญ้าต้องกำมันต้องแสงแดดระยิบระยับงามวันนี้นะเหมือนประกายเพชรหน้าพอหน้าชมเวลาว่าแดดส่องมานะมันจะบินระยิบระยับแต่มันก็บ่เหมือนสักตอนใดวะบ่เหมือนบ่นั้นสักตอนใดกำว่าพอถูกลุ่มก็ดีแสงแดดแผดเผามากก็ดีเหิดแห่งไปทำแล้วนี่อันนี้ก็คือเวทนาต่อไปนี่สัญญาหรอสัญญาน่ะก็เหมือนพยับแดดทำแล้วนี่เหมือนว่าเป็นเพียงเงาลางลางวับวับแวมแวมเสมือนภาพลวงตาบะคงตีแล้วก็มันก็เลือนหายไปอันนี้ก็คือสัญญาเนี่ยสัญญาเนี่ยความจำเหมือนกันเนาะสัญญาไม่แน่นอนสัญญาที่ไม่แน่นอนต่อไปสังขารเนาะสังขารนี่ก็เปรียบเหมือนอย่างเปรียบเหมือนเก้ากล้วยอยู่กล้วยนะธรรมดาต้นกล้วยนี่มันจะเป็นลำห่อหุ้มเพราะโดยกาบอันเนื้ออ่อนมันเนี่ยกาบมันมีดูบ่มันบ่มีเกณฑ์ในตัวของมันน่ะมันก็เลยบ่แข็งแรงนะคงทนอยู่บ่มืนถูกลุ่มปัดกระถูกพายุนิดๆหน่อยๆนี่มันก็จะโคลนล่มไปนะละเนระนาดไปอันนี้ก็คือสังขารน่ะต่อไปเป็นวิญญาณนี่ก็เปรียบวิญญาณนี่ก็เปรียบเหมือนอันนี้กะเวทเหมือนมายาวิญญาณในเปรตเหมือนมายาวะมายาในเป็นสิ่งที่ทำให้เฮาปลาปลื้มลืมโตพอบ่หันความจริงความเปลี่ยนแปลงในชีวิตเนอะ
ป็นเพียงมายาหลอกลวงผ่านมาต่างอายตนะตึงไปในไปนอกเช่นตาหูจมูกลิ้นกายและก็ใจทำให้เกิดความยินดีความเกิดความยินดียินให้เบื่อหน่ายหรือว่าเฉยๆสลับกลับเปลี่ยนกันไปอยู่ตลอดเวลาบางครั้งทีเนอะรูปประกอบไปด้วยโครงโครงหนังโครงกระดูกเนี่ยรู้ไหมนะมีเนื้อหนังเส้นเอ็นรัดตึงไว้อยู่เสมอนะปรากฏในรูปใหญ่พองเล็กพองสูงพองต่ำพองเนี่ยดำพองขาวพองรูปร่างลักษณะของคนเฮานะสวยพองบ่สวยพองขี้ริ้วขี้เลพองทุกอย่างทุกอันนี่ก็ตกอยู่ในความที่บ่คงทนทาวรเด้อบ่คงทนทาวรสักตะใดเป็นเพียงชั่วคราวแล้วมันก็จะสุดโทรมล่วงโรยแตกสลายไปในที่สุดแน่เวทนาก็ว่าเวทนาการเสวยอารมณ์ที่ผ่านมาทางหูตาตั้งหูตั้งตาตั้งหูจมูกลิ้นแล้วก็ตั้งกายตั้งใจมีสุขพองมีทุกข์พองนี่นะสุขพองทุกข์พองพอว่าพอใจพองบ่พอใจพองหักพองเกลียดจังพองบ่จีรังอย่างยืนปรากฏเกิดขึ้นชั่วขณะเด้อแต่ละนาทีชั่วโมงเดียวก็สุขเพราะว่าเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกสัญญาความจำได้หมายรู้ยามเมื่อหนุ่มแน่นนี่การศึกษาเราเรียนทองอย่างทองจำบุญอย่างพูดโตทองจำได้ดีแม่นยำนะพอเวลาเราเข้าสู่วัยชรามาสมองมันก็สติมันก็เริ่มเสริมไปนะเริ่มไปก่อนเลยความจำมันก็เลื่อนลอยมันก็จำว่าได้แน่นอนนะสระแน่แล้วก็สังขารก็คือปัจจัยปรุงแต่งขึ้นมีเกิดขึ้นมีดินน้ำไฟลมประชุมกันพยุงรักษาไว้แต่ว่าธาตุสี่ก็คือดินก็คือเป็นธาตุอันแข็งเช่นจมูกเอ็นกระดูกนะชาวสมาร์ทกระดูกเอ็นแล้วก็เนื้อหนังแล้วก็ธาตุน้ำเนาะประกอบไปด้วยการขับถ่ายของโสโครกเหงื่อไข้ไหลออกมาแล้วก็ลุ่มนี่เนาะธาตุลุ่มนี่ก็สำหรับลุ่มหายใจเข้าออกธาตุไฟนี่ก็สำหรับเผาผลาญบดอาหารเหยย่อยแน่ที่เฮากินลงไปจากเข้าลงไปในกระเพาะอาหารนี่อันนี้ก็สืบเนื่องมาจากขันธ์5สัทธาเอามาเล่าสู่จู้กันฟังเด้อจบลงไปต่อไปตุลุงจะเอาโลกคำกำเนาะโลกยังขัดที่ทำมาในอินเทอร์เน็ตของพุทธิธรรมคนเดิมนะโลกแปลว่าโลกนี้เปรียบดังกรงขังคาดหวังยากไม่สามารถได้ทุกอย่างวางลงซะจะรวยจนไม่พ้นตายคล้ายขยะทุกสิ่งจะเปลี่ยนแปลงไปไม่ยั่งยืนแน่อันนี้อันไตเติลป่ะนะแล้วเพิ่นก็ว่าโลกของเฮานี่เปรียบเสมือนโรงละครโรงใหญ่แน่อย่างเพ่งเพิ่นว่าได้กันเนาะโลกนี้ของเฮานี่เปรียบเหมือนโรงละครโรงใหญ่มีอติมีตัวละครมากมายที่สุดก็คือชีวิตที่เกิดขึ้นน่ะก็คือคนเฮาเนี่ยที่สุดก็คือชีวิตที่เกิดขึ้นแต่ละชีวิตก็แตกต่างบทบาทที่จะต้องทำการแสดงในการข้างหน้าทั้งสุขทั้งเศร้าเหงาทั้งเศร้าทั้งเหงาทั้งซึ้งทั้งดีใจทั้งเสียใจชอบใจและไม่ชอบใจนี่ตามบทบาทของไพมันนะตามบทบาทของตนเองต้องแสดงนะที่จะต้องแสดงนั่นแหละก็คือวิบากกรรมของเขาเนี่ยสัทธาเนาะมันมาลุงอยู่ที่วิบากกรรมดำแล้วของตนเองที่ตนเองได้ต้องลงผจญนะต้องมาผจญแล้วก็ชดใช้บนโลกใบนี้อู้ง่ายๆโลกใบนี้ก็คือเปรียบเสมือนกรงขัง
กรงใหญ่นั่นเองที่จะที่สามารถที่จะกักขังจิตวิญญาณแต่ละดวงมากมายอันนี้นะบ่มีวันจบไม่มีวันสิ้นเนี่ยตราบใดที่จิตใจของแต่ละชีวิตยังอุดมไปด้วยหักโลภโกรธหลงนี่อันนั้นก็คือบ่มีทางที่จะสามารถที่จะพ้นจากโลกใบนี้ไปได้ก็ยังคงจะต้องเวียนว่ายอยู่ในบนโลก3เนี่ยนะ3โลกนี่คืออย่างสามโลกนี่ก็ต่อไปก็บัดจบสิ้นนะโลกสามโลกนี่ก็คือเทวภูมิเนี่ยเทวภูมิคือโลกของเทวดามนุษย์ภูมิก็คือโลกของมนุษย์นรกภูมิก็คือโลกของมนุษย์หกนั่นนะซึ่งจะยังคงบัดป้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนะบัดเว้นจากเว้นว่ายตายเกิดอยู่ดีถ้าไผสามารถปฏิบัติดีประพฤติดีปฏิบัติชอบก็ได้มีโอกาสเนาะก็ได้มีโอกาสที่จะต้องก้าวขึ้นสู่เทวภูมิก็คือภูมิของเทวดาได้นี่แต่ถ้าว่าไผสามารถที่ทำดีสร้างบุญกุศลก็มีแล้วก็ได้สร้างบาปไปพงก็มีนะแต่ก็ว่าบาปเป็นจะบาปใหญ่โตนะบาปเล็กๆน้อยๆนะก็ยังจะต้องเวียนว่ายมาอยู่บุญโลกมนุษย์คือโลกของมนุษย์ภูมิต่อไปนี่เกิดมาเป็นคุณต่อไปเองอะแต่ว่าสร้างกรรมชั่วนี่ก็จะตกลงอยู่สู่นรกภูมิก็คือตกหมอนหกไว้นะเพราะฉะนั้นจะขึ้นสูงหรือว่าจะลุ่งต่ำมันก็อยู่ที่เฮาเท่านั้นที่จะเลิกเส้นทางเดินของชีวิตของเฮานะเนี่ยเพราะยังไงกงขังทั้งสามโลกนี้ก้อนนี้บ่ป้นการเกิดแก่เจ็บตายอย่างแน่นอนเมื่อว่าเขาเกิดมาแล้วก็จะต้องตายอย่างบ่จบสิ้นก็คือยังบ่ป้นทุกข์อยู่ดีนั่นแหละจบลงไปซะนะเปิ่นก็เปรียบเหมือนว่าโลกของเขานี่ก็คือละครโรงใหญ่ที่เฮาในปิ้นโตละครพ้องก็แสดงปิ้นปอปิ้นแม่ปิ้นลูกปิ้นเต่าแสดงปิ้นตูเจ้าปิ้นปู่จานแล้วแต่เนาะแล้วแต่โลกของเฮานี่ก็คือโลกละครเฮาไปพอเนาะพอละครย้อนมาโตเฮาเฮาก็คือโตละครเหมือนกันพออีเก้เปิ้นแสดงเฮาพอเนาะมันก็มีพระเอกมีผู้ร้ายมีดาวยี่ดาวยวนดาวกวนประสาทเยอะแยะมากมายโลกเฮาก็อันเนาะนะสิ่งดีสิ่งเด่นกันเนี่ยมันเป็นอย่างอันเนาะมันบ่ป้นโลกทั้ง3นะมนุษย์ภูมิเทวภูมิคือโลกของเทวดามนุษย์ภูมิเฮาทำบุญพองทำบาปพองเอ้ยนะก็ได้มาเกิดเป็นคุณอยู่แล้วก็นรกภูมินี่ก็คือดิ่งลงที่หมอนะ6พุ่นน่ะเนาะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเอาล่ะเนาะตุลุงอู่มาก็พอเป็นสมควรแก่เวลาตุลุงจะได้ยอบยั่งกินน้ําให้หน่อยก่อนเด้อยอบยั่งกินน้ําให้สักหน่อยก่อนเดี๋ยวมาอู่กันชั่วโมงที่2ชั่วโมงที่2จะเล่านิทานเด้อเล่านิทานที่อาจารย์เน้นหลักเพิ่นเคยเล่านะเล่าเรื่องหยังที่เพิ่นไปเพิ่นเล่าแล้วจะดีแต่ตุลุงนี่กู้ๆมาหน่อยเด้อกูมาหน่อยตุ๊กตายากจนเนี่ยมันไปขอเข่าแล้วก็มันหนูมากินอย่างมันจะเป็นอย่างไรก็เดี๋ยวหาฟังเนาะจะเริ่มปอนกันเด้อเอาแล้วสหายญาติโยมทั้งหลายตุลุงก็ลุกเตียวไปเตียวมาหยุดสินหยุดสายเนาะพอวันนั่งมึนแล้วก็มาจิบน้ำลุงคอก็มาอู่กันต่อชั่วโมงที่2เนาะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายขณะนี้ท่านทั้งหลายก็กำลังฟังรายการสารธรรมยามแลงเด้อดำเนินรายการโดยตุลุงยองอาตมาภาพเนาะก็มานั่งอู่นั่งจ้ากับศรัทธานาบุญเฮาเนาะวันตกวันออกขอกไต่ห้นเด้อขอบคุณหลายๆเด้อที่เพิ่นฟังกันนะคืนแต่ละคืนเพิ่นก็เปิดรับสัญญาณรายการตอนบ่ายจันแล้วนี่ตุลุงบ่ได้มาสักกรรมเด้อพร้อมหยังเพราะว่าติดการติดงานไปช่วยงานปฏิบัติศาสนกิจปูน
ที่วัดดงนิมิตนำดิบน้อยโอ้ก็ขอบคุณทางท่านพระอาจารย์เน้นหลักก็ตัวเนาะมหาสมศาสตร์ก้านี่ท่านมาอาจารย์มหาหรือว่าพระอาจารย์เน้นหลักเปิ้นได้ตกได้เต้นตัวลงไปเอ๊ะกันเปิ้นอยู่ก็เฮาเต้นกันเปิ้นเต้นก็เฮาอยู่เอ๊ะกะก็ได้ไปช่วยงานช่วยการที่วัดดงนิมิตโอ้เปิ้นทรงน้ำพระธาตุนะลงเด้อคุณก็ลงก็หลายเนาะหงตานก็มีนักนะในเมตตาธรรมเจ้าอธิการพิเชษสิริพัทโทตุพิเศษเนาะเปิ้นก็เป็นเจ้าคณะตำบลนำดิบเจ้าอาวาสวัดดงนิมิตนำดิบน้อยก็เปิ้นก็มีการเจริญพระพุทธมนต์สวดมนต์กันครูบาอาจารย์ก็มากันหลงหลายแล้วเปิ้นก็มีโซ่ฟังมีโซ่ของพันนีเมเตงแล้วก็มีอันเปิ้นเรียกว่าเนี่ยก็มัจฉาพาโชคเอ้ยนะเนาะโอ้ก็จบจัดวยหอกซ้อมจะจบแล้วนะก็อันมัจฉานะกะรถถีบไปสองสามการก็เสียงลึงเออมันก็เป็นการที่ว่าได้ทำบุญไปในโตเนาะทำบุญกันไปในโตมัจฉากาชาติเนี่ยโอ้เปิดหมดพี่น้องใต้นี่ลักออกลักออกอ่ะเขายิ้มมาหมานน้ำเลยบ้านเฮานี่ได้ก็ถอยย่ำลาบนี่เพื่อนในรักเอาพัดลุ่มออกว่ะเบื่อก็ผ่านโน้มไหวเป็นที่คอยของเขายังมาโจกดีมันยังมาแหกหมานแล้วนะพี่น้องใจนะรักออกรักออกเนี่ยพระมีแข่งกองด้วยรู้วันนั้นน่ะโทษตัวพีเอ็มบนหุ้มกองอย่ากองก็จัดหนักจัดร้ายมีเพลย้อนยุกปุ่นนะก่อมนนะสัทธาจังหันตุลุงก็มาที่วัดดอนจืนนั่นกันเนาะเดี๋ยวเปิดจะร้องเจ้าคณะตำบุญนี่เจ้าคณะตำบุญดอยหล่อเขตสองในเมตตาธรรมอาจารย์พระครูมานัสสุทธิกรสังวานสุทธามานัสโสกำกรประกอบประเพณีก่อนกะแต่ว่ามันได้นอนอันนี้มันพอมันไก่ในตำบุญเดียวกันเนาะอบต.ปรีชาก็หับส่งแล้วก็เสียจากจะร้องพัดจะร้องการตั้งเพราะว่าเป็นวันนั้นที่เปิ้นซุบจับกันตื้องานวางศิลาฤกษ์พุทธมนตรด้วยก็ได้ไปช่วยพระกตอนนึงเอ๊ะกะน้อแล้วก็ชั้นเพนแล้วก็ไปพวกไปที่เปิ้นวางศิลาฤกษ์พระธาตุเจดีย์พุทธคยาจำลองที่พุทธมนตรบุญน่ะนะไปช่วยกันนะปุ่นนะโอ้ครูบาอาจารย์สังฆะก็หนักเด้อสถาแล้วสถานที่ก็กว้างด้วยปุ่นรถตู่รถจิบรถเก๋งก็มาติดๆในสถานนี่มากันนางทึบไม่น่ะโอ้เต้นนั้นก็เป็นเกี่ยวเป็นกุ้นได้เนอะเจ้าพาไปก็ใจปั้งได้นะเต้นนั้นเจ้ามาในสองหลังอ่ะทุกสถานกันมีเต้นหลง กันมีเต้นใหญ่เต้นหลงนะก่อนนะแกเนอะครูบาอาจารย์ก็ตั้งแต่พระมหาเถระมานี่ก็เป็น300ว่าอาจารย์พระครูอภิวัตวานะคุณนักคุณหลายแต่ตึงศรัทธาญาติโยมตั้งไก่ตั้งไก่เปิ้นมาลมในการที่ว่าวางศิลาฤกษ์ของตระกูลกิ่วแก้วตระกูลกิ่วแก้วนี่ก็แม่จันฟองคุณเชิดพงกิ่วแก้วเนาะแล้วก็มาทำร้ายอย่างเปิ่นจะมาแป้งห้องน้ำท่านอาจารย์ท่านพระปรัตถินวัตรเปิ่นอยู่วัดยางกวงเปิ่นก็จะมาสั่งห้องน้ำไม่กะโอ้หลายหลายท่านอยู่เนาะซะท่าลุงก็จำบ่ได้ก็พอพัฒนาแถมก็จะมีเนาะก็คือสั่งห่างแป้งกันไปพิ้นตำบุญตำบุญตำบุญไปนะเอาแล้วเนาะซะท่าญาติโยมทั้งหลายแต่ว่านี่ก็ไปประชุมปุ่นที่วัดพระธาตุม่อนจอมพอเกี่ยวกับงานเป็นเจ้าหล่อเตนประจำปีหล่อเตนวัดสาประจำปีของคณะคืนสีขาวก็ดีพระใจคืนสีขาวก็ดีเป็นประจำทุกปีปีนี้เป็นเจ้าหล่อกันที่วัดพระธาตุม่อนจอมพอเป็นก็ไปประชุมปรึกษาหารือกันเนาะก็ตกลงกันเป็นวันที่7นะ7กรกฎาจะไปหล่อเตนกันที่หันเนาะฉะนั้นก็ยังไกลอยู่ไปจะลมบุญกุศลแบบไปกินแป้ตานอะไรก็เจอกันได้เนอะยังไกลอยู่ที่
วัดของครูบาหลวงปู่ดอยแต่ว่าก็ไปสันเพนพุ่นไปสันเพนที่หลวงปู่ดอยไปจับพอดีจับสันเพนพอดีศรัทธาญาติโยมแล้วก็ตอนนี้ไปทุลุงก็จะได้เล่าเนาะเล่าเรื่องนิทานก็เคยเล่ามก่อนละกรรมมาปัดฝุ่นน้ำกรรมอาจารย์เน้นหลักเป็นคนเราได้จะดีนะคือมันจะมีตุกตาอยากจนไปขอเข่ามากักตุ้นไว้ที่ในหลอกเข่าเปิ้นซ้อใบซ้อมาเอามาเอาไว้หันติ๊กปีนว่าหนูตัวหนึ่งมันมาครบแล้วก็มันมากินไปติ๊กก็โอ้ตุกตาอยากจนก็ฆ่าก็ทหารตุกอยู่ไหนมาคำฆ่าจี้เฮือนเปิ้นมังก็มียังไปกินนี่ก็มันพี่จะได้ลองฟังว่าเด้อศรัทธาเด้อเห็นมาตายเอามากักตุ้นไว้เนอะสะเบงกลางในขอขอเข้ามากักตุ้นไว้กักตุ้นไว้มาหลายปีว่ะดูยุ่งเข่าของเขานี่ก็มีติ้มไปด้วยเข่าแล้วก็เข่าอันเข่าเลอะนิดหน่อยว่ะเฮ้ยฮั่นเข่าของเขานี่ขอมาหลายปีเลอะนิดหน่อยเขาก็จริงบ่เข้าใจว่าทำไมถึงเป็นเช่นนี้ทำไมถึงเป็นเช่นนี้เขาจึงตัดสินใจคุ้นหาสาเหตุนะก็เฮาก็ไปขอซ้อมาถึงวันเอามาเพราะว่าถึงวันนี้เฮ้ยมีเตาเก่าอีน่ะณคืนหนึ่งแน่อยู่มีอันอยู่คืนหนึ่งนะเขาก็จึงแอบอยู่มุมห้องแน่ขณะคุ้นตุงนะอยู่มุมห้องของบ้านแล้วก็จ้องไปที่สะเบงจ้องไปที่สะเบงเขานะในที่สุดเขาก็หันไอ้เจ้าหนูตัวนี้ดูหนูตัวใหญ่มันมาขโมยกินสะเบียงเข่าของเขาเขาก็เลยโขดกีดขนาดพินันมากตะโกนออกไปว่าเจ้าหนูตะโกนออกไปตีเจ้าหนูว่าบ้านคุณรวยของกินมีปลาปลาเต๋อยังไปกินยังไปซอกินเขาในคนตุกเริ่มช้ามากินของเขาอ่ะเขาไปขอมานะไอ้หนูแกทำไมยังไปขอยังไปซอเอากินที่คุณอาหารดีๆที่คุณตุกบุญทำไมกินมากินเข่าที่ขากักตุ้นไว้เนี่ยประมาณนั้นน่ะมันเดือดนะความลำบากเจ้าหนูนั่นก็เลยอู้ว่าเออก่อนในหนูบนอู่ใดเนาะเออเจ้าหนูจึงพูดขึ้นว่าจัตตาของเจ้านี่นะมีข่าวสารไว้แค่8โซนดาวนาเด้อเออสขอมาปิ้นว่าเลิกได้กับ8โซนนั่นน่ะวะนะเดินทางหือโทลาก็บ่สามารถที่จะมีเข่าครบถังหรอกแต่มันได้ครบถังว่ะจะได้แค่8โซนอันว่ะขอต้านจึงถามเจ้าหนูทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเจ้าหนูก็ตอบว่าข้าก็บ่ฮู้เหมือนกันถ้าเจ้าใครฮู้ก็ไปถามพระพุทธเจ้าเด้อว่ะเออไปถามพระพุทธองค์ดูสิเนี่ยไอ้เจ้าขอต้านนั้นจึงตัดสินใจเนาะตัดสินใจที่จะเดินทางไปทางทิศตะวันตกเพื่อจะไปถามพระพุทธเจ้าว่าสาเหตุอันเกิดอย่างเนี้ยทำไมชะตาของข้าถึงเป็นอย่างอี้นะมันก็กำไผกำมันบางคนสปายทุ่งขอบางคนนั่งอยู่ออฟฟิศบางคนนั่งอยู่ห้องแอร์คุณเฮาสร้างบุญสร้างกรรมมาบ่เหมือนกันเนาะบางคนก็เป็นคนทุพพลภาพนี่ตามกรรมไผ่กรรมมันอย่างตุลุงว่ากรรมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกต่างหลายก็ยอมปินแปดตามกรรมในโลกเนอการเฮาตะลุงพยาธิอันใดก็ต้องไปคืนยะนะก็ทำใจนะลุงเจ็บโผเข่าก็ทำใจเจ็บขิวก็ทำใจอ้าวเจ้าขอต้านก็เดินทางไปเขาก็จะไปขอต้านระหว่างต่างนะไปจะไปเข่าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็ขอต้านไประหว่างต่างขอต้านเหรียญไหลไปเดินทางไปไกลมากว่ะมีอยู่หันวันหนึ่งเขาเดินไปจนฝ้ามืดดูจนมืดตึกจึงไปปะบ้านคนหลังหนึ่งนี่รีบเข้าไปเคาะประตูไปต่อยประตูปุ่นกอก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 ไอ้น่ะ โอ้มีปอบ้านเดินออกมาถามว่ามีเรื่องอะไรหรือ เขาก็จึงบอกปอบ้านว่าขอกินข้าวหน่อยเติ้งข้าขยากินข้าวนี่พอดีบ้านหลังนั้นเป็นบ้านเศรษฐีว่ะพอดีเศรษฐีเขาเป็นเจ้าของบ้านก็ออกมาหันว่าเขาออกมาหันเขาหันเขาแล้วเนาะเลยถามขอตาน
ว่ามืดอย่างอี้แล้วเจ้าทำไมจะเดินไปที่ไหนอีกนะขอทานหลังจากกินข้าวอิ่มแล้วเนาะขอทานก่อนเราจัตตาชีวิตเศรษฐีฟังบอกว่าจะไปถามเหตุผลกับพระพุทธองค์เศรษฐีนะก็ยินเศรษฐีคนนั้นก็ได้ยินดังนั้นแล้วก็รีบเชิญก็เข้าไปในนางในบ้านฮือซาเบงกังด้วยฮือซาเบงกังเขาก็กับอันฮือเขากับจำนวนหนึ่งเนาะฮือซาเบงกังจำนวนหนึ่งขอตานถามว่าทำไมทำท่านเศรษฐีถึงทำเช่นนี้ท่านเศรษฐีก็จึงเล่าเหตุผลให้ฟังว่าข้าก็มีลูกสาวอยู่คู่หนึ่งนะลูกสาวของข้านี่ก็อายุป .16 ปีแล้วแต่ไม่พูดไม่ได้ ลูกสาวเป็นอายุ16ปีแล้วก็บ่อู่บ่จ้าเงี้ยนะเพราะว่าเป็นคนใบ่ผมใจก็ไอ้นะโอ้ท่านจะไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าข้าก็ขอร้องนะเจ้าช่วยถามด้วยถามเหตุผลกับพระพุทธองค์โดยว่าเศรษฐีเกยสาบานว่าถ้าไผ่นะถ้าไผ่ก่อตามคุณตุกคุณพานไล่เข็นใจก่อตามทําให้ลูกสาวของข้าพเจ้าอู้ได้ข้าพเจ้าก็จะยกลูกสาวให้เปิ้นแต่งงานไปเลยเขาก็จะได้ลูกสาวแต่งงานกับคนนั้นนี่นะพอท่านได้ฟังเช่นนั้นแล้วก็เกิดวันไหนๆเขาก็จะไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้ว เขา สมาในหลวงเนี่ย ไหนๆเขาก็จะไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วเขาก็จะถือโอกาสช่วยถามเหือเนอท่านเศรษฐีเนอจะช่วยถามเหือแล้วก็รับปากจะถามเหือขอต้านเดินทางต่อไปนะหลังจากนั้นก็เดินทางผ่านภูเขาลำเนาไปลุกแล้วลุกเรานะเตียวขามดอยขามไปหลายมอนก็เดินทางมาปบเขาลูกหนึ่งเนาะก็ดอยลูกหนึ่งแน่นะยังมีวัดหนึ่งว่าโอ้ขึ้นมีวัดอยู่บนดอยมีวัดอยู่แห่งหนึ่งตั้งอยู่ก็เลยเข้าไปขอดื่มน้ำก็มีตุปอว่ะพระแก่ๆรูปหนึ่งถือไม่เต้านั้นปิดไม่เต้าดีบุกว่ะดูไม่เต้านะท่าทางแกท่าทางตุปอนั่นก็แก่มากแล้วแต่ดูกระชับกระเชงดิว่ะนี่นักเรียนเก่าก็ตุ๊เจ้านะทำเต็มไปมาโบสถ์แก่เนี่ยมันทิฐิมันสูงพอน่ะเออเตือนนะก็โต๊ะโบสถ์รุ่นเนี่ยพระนางตังโหกันนี่ตุ๊เจ้าอาวาสนั่นเป็นหนุ่มอยู่เนาะขอโทษลุงตุ๊ป้อตุ๊ป้อก็ตุ๊ป้อยังมาได้ภาษาเดี๋ยวตุ๊ป้อมานั่งเพิกอ่ะข้าแก่เลยป้อสูเดี๋ยวคุณทิฏฐิสูงอะไรข้าแก่เลยป้อสูกันนะบักมันนักเลงเก่าตุ๊ป้อเป็ดต่างสูตรก็สูตรเหมือนเปิ้นน่ะกุศลธรรมะอกุศลธรรมะโมกขลากุมภามิมันเอาไปเลยอ่ะมันมาเหมือนกันนะเบ้ยมันใจบาลีนี่โมกขลากุมภามินาพูดมาทำละสูตรไปก่อนนะกุศลธรรมะอกุศลธรรมะเอาสังกูมาเอาสังกูมาผมได้ความเลยนอกเรื่องละนอกตังนอกตังท่าทางแก่แล้วเนอะตุปอเนี่ยนะแต่ดูกระชับกระเฉงแข็งแรงดีถึงแม้ว่าจะเป็นพระชลาพระชลาก็เอาน้ำให้เขาดื่มวะแน่พอน้ำดื่มในรอดพระชลาตุลุงแก่เนี่ยเปิดก็เอาน้ำให้แล้วบอกเขาว่าพักผ่อนสักครู่กันเนอะไอ้ดอกพักผ่อนก่อนแล้วก็ถามเขาว่าจะไปไหนปอออกจะไปไหนอุบาสกขอต้านก็จึงบอกจุดหมายตีจะไปโอ้พระชลาตุปอนก็รีบจับมือขอต้านวะจับมือขอต้านไหวแล้วก็อู่ขึ้นว่าข้าขอร้องเถอะตุปอขอร้องเถอะตุปอต้องจอยท่านต้องจอยถามพระพุทธองค์ว่าหน่อยเถอะว่าขาด
ทำไมเขาชาญไปฝึกฝนมา500ปีกว่าแล้วว่ะดู500กว่าปีว่ะไปฝึกชาญมานะแล้วทำไมลักแล้วตามลักเนี่ยค่ะควรจะขึ้นสวรรค์แล้วไอ้ว่ะทำไมยังบินขึ้นบ่ได้ขอตานก่อนเลยครับปากพระชลาแน่ก็ปั๊มเป้งปรมีมา500กว่าปียังได้ขึ้นสวรรค์เลยดูเนาะเดี๋ยวเป็นอย่างแหละข้าพเจ้าจะไปบอกจะไปถามเหมือนทุกปอนเลยอ่ะ หลังจากนั้นนี่ฟังอีเกียได้ตุกะตะอยากโจรคอตั้นนั้นก็เดินทางไปตั้งหน้าผ่านหนตังทั้งห้วยทั้งน้องคลองบึงผ่านอุปสรรคนานาประการในการเดินทางคอตั้นก็มาถึงหิมฝั่งแม่น้ำสายหนึ่งเนอะแม่น้ำนี่ก็บ่มีเฮอสักล้ำเออนานจะข้ามไปฝั่งกัมนาจะข้ามไปใดอย่างได้คอต้านก็ล่อนลนใจจะทำอย่างได้ดีเดี๋ยวเนี่ยนะจะมีปัญญาอย่างได้ดีถ้าข้ามน้ำใดคอต้านก็ร้องไห้ว่าโอ้ไห้ว่าโง่โง่จะอู่แล้วก็อู่วะหรือว่าชีวิตขานี่จะต้องลำบากเช่นนี้หรือท่านใดนั่นเองก็ยังมีเต่ายักษ์ตัวหนึ่งแฮเต่ายักษ์ตัวนี้แก่ตัวเต่ายักษ์เท่าตัวหนึ่งโผล่ออกขึ้นมาจากน้ำเนี่ยเต่าก็เลยอู่ภาษาคุ้นใดถามคอต้านว่าทำไมมาที่นี่หรือทำไมคอต้านก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้เต่าฟังเต่าแก่เต่าเท่าอู่กับอันเขาว่าข้าก็ได้ฌานปฏิบัตินะข้าก็ได้เข้าฌานปฏิบัติตนมาปันปีแล้วดู เข้าฌานปฏิบัติมาได้ปันปีแล้วตามลักแล้วก็น่าจะกลายปิ่นมังกรแล้วนะบินไปได้แล้วให้ดูทำไมยังได้เคปิ่นเต่าแก่ๆตัวหนึ่งตัวอันแฮะนะถ้าเจ้าไปพบพระพุทธเจ้าแล้วจวยถามคือข้าด้วยเด้อว่าข้าทำไมข้าจึงทำไมข้าเจ้าเออกระเดียวจวยถามพระพุทธเจ้าด้วยเด้อแล้วข้าจะหือเจ้าขี่หลังข้ามแม่น้ำฝั่งนี้ไปอีกอันอีกฝั่งนึงนี่นะขอต้านก็หับปากเต่าเท่าไปด้วยความดีใจแล้วก็ขี่หลังเต่าเท่านั้นไปข้ามน้ำไปชุดถึงฝั่งคอต้านเนี่ยก็เตียวไปเดินเนาะเดินไปจนจำว่าได้ว่ากี่วันน่ะดูเอ๊ะแต่ก็หาพระพุทธองค์ไปก็บ่เจอกึดในใจว่าเออพระพุทธองค์อยู่ไหนนะแดนสุดขาวดีน่าก็น่าจะถึงแล้วคอต้านเสียอกเสียใจนะเหมาะเสียใจมากก็เลยพลอยลับไปนะแบบงุนงงอ่ะเอ๊ะเลยรับไปมันมอยดอกเนาะมันขี่มันเตียวมาไกลอ่ะท่านใดนั่นเองพระพุทธองค์ก็มาปรากฏในขึ้นในความฝันในนิมิตฝันว่ะนะมาในความฝันดอกพระพุทธองค์ถามขอต้านว่าเจ้ามาไกลขนาดนี้แล้วน่าจะมีคำตอบน่าจะมีคำถามอย่างที่สำคัญใช่ไหมใจแล้วพยาครับเนาะพยาขายเนาะใจแล้วนะข้าน้อยนี่มีคำถามนี่จะการมีของข้าน้อยมีตีเปิ้นฝากถามมากกว่ามีเห็นไหมถามว่าจะได้ลายคำถามหวังว่าท่านจะอธิบายคือข้าน้อยได้เข้าใจได้พระพุทธองค์ก็เลยตอบว่าได้สิได้สิแต่มีเงินไขเนอะแน่มีเงินไขดำแล้วมีเงินไขนะถามใดสูงสุดแค่3กัมนึ3กัมแถม3กัมต่ออันนะเพราะว่าบอกเคยมีไผมาถามเกิน3คําถามมาก่อนขอท่านก่อนเลยตกลงกึดในใจว่าเอข้าจะถามกัมถามไหนดีนะขอท่านก็รู้สึกว่าคําถามของตนเองเนี่ยบัดใจมีความสำคัญเลยนี่แต่ว่าเจ้าเต่าเท่าเต่าแก่ต้นหนึ่งนะเขาชาญมาได้ปันปีเนี่ยดูถึงปันปีปัญหาบนเลือกเรื่องเขากันนะปันปีแรกก็บ้าใจเรื่องง่ายเลยถามคำถามนี่น่าจะเอามาลองถามดูก่อนนี่จะถามเรื่องปัญหาเต่าก่อนนะ
แล้วก็พระชลาเหรอตุปอเถานะเหรอตุปอตุปอทาสุมาตุปอได้แล้วคำถามของตุปอทาเหรอปฏิบัติมา500ปีอ่ะก็ยังลำบากอยู่คำถามเขาก็คงจะเอาไว้ที่รุ่นนะเอาหังตุปอทาก่อนนะแล้วก็ท่านเศรษฐีลูกสาวบนมีนะน่าจะน่าสงสารยิ่งนักอู้ก็บ่ได้มา16ปีย่ำปากเด้อดุโอ้คำถามของเขาก็น่าจะถามดูนะขอท่านก็จึงบลังเลก็เลยถามดูข้อที่1นะพระพุทธองค์ก็ได้ตอบว่าอีเนอสำหรับเต่าเฒ่านั้นนะมีปัญหาอย่างอี้ปั๊มเป้งมาได้ปันปีย่ำปิ่นมังกรบินได้เด้ออืมเพราะว่าหยังพระพุทธองค์ตอบว่าเต่าเฒ่าเต่าแก่นั้นบ่ยอมสาระกระดองของมันบ่สาระกระดองของมันน่ะนะอองเต่าน้อยอองคำนะกันเนาะก็เลยบ่สามารถกายบินบางก่อนใดในกระดองของเต่านั้นมีไข่มุกลาตรีอยู่24เม็ดกันเนาะถ้ามันยอมสาระกระดองมันก็จะกายบินบางก่อนใดนี่นี่ข้อที่1นะของบางของเต่าเฒ่าคำถามข้อที่2ท่านตอบว่าตุปอทาพระชลานะถือไม่เต้าวิเศษตึงวันตึงวันมีความโหงแหนปิ่นยิ่งหนักในใจพะวงแต่ไม่เท่านั่นแหละนะว่าปิ่นของวิเศษบัจใจใจไม่เต้าเคาะบนพื้นหนึ่งทีนะเคาะหมายความว่าเอาเคาะบุญพื้นหนึ่งทีบุญพื้นนั้นก็จะกลายปิ่นทานปิ่นท่านนำใส่เลยเนี่ยถ้าหากว่าพระชลายอมโยนไม่เท่านั้นทิ้งไปเขาก็จะกลายเขาก็จะได้ขึ้นสวรรค์ได้นี่เนี่ยข้อที่สองนะเอ้าปัญหาข้อที่สามนี่ปัญหาก่อนนี่เป็นอย่าเป็นซ้อเพื่อก็มีซ้อดูซ้อปน่อยเตจ้าปน่อยเตจ้าควายหายเป็นซอเป็นศีลเป็นธรรมเป็นเดียวพี่น้อยเตจ้าอย่างตุลุงทองวานครับปัญหาข้อที่3นี่เพิ่นมีอย่างอีหน่อยซะนะขอท่านดีใจก็จึงถามปัญหาข้อที่3ท่านก็ตอบว่าถ้าเด็กสาวนั้นได้ป้าควรที่เธอหักเธอก็จะอู่ได้เองและก็ท่านใดนั้นพระพุทธองค์ก็หายวับไปกับตาพุทธสะดุ้งตื่นสะดุ้งยะยะก็เป็นว่าเฮาฝันบ่นั่นเฮาฝันบ่ดูนี่นะขอดการรู้สึกว่าปัญหาของตัวเองบ่มีอะหยังสำคัญกลับไปกลับไปขอทานตามเดิมดีกว่าไอ้ดอแล้วก็จึงรีบเดินทางปิกมาสร้างต่างสายเดิมขอดการกลับมาถึงหิมฝั่งนะก็มีแม่ตาหิมแม่น้ำก็มีเต่าเฒ่าเต่าแกคำนวณคำนวณว่าคอต้านในน่าจะถึงแล้วไอ้นะก็รีบมาถามรีบมาถามพระองค์แล้วเพิ่นก็จึงตอบปัญหาเด้อตอบปัญหาอันเต่านะเจ้าป้าขาขี่หน้าขี่ล้างขามไปก่อนข้าจะบอกคือนะเต่านะก็รีบต่างกันใจตุกัตตาคอต้านขามน้ำขามน้ำไปแล้วเต่าก็เต่าปลาคอต้านขามน้ำไปแล้วนะคอต้านก็เล่าสาเหตุให้ฟังว่าเต่าฟังแล้วเข้าใจทันทีโอ้แต่กะนอกขาหังบัดสละกะดองอองเต่านี้นะข้าก็เลยสละอองเต่าแล้วก็คอต้านก็อู่ว่าในนี้มีไข่มุกอู่กับคอต้านนะในนี้มีไข่มุกที่หาละกาที่หาที่สุดบ่ได้มีไข่มุกอยู่ไข่มุกลาตรี24เม็ดกันเด้อเป็นของตีหากาบ่ได้เลยเด้อสำหรับข้านี่บ่มีประโยชน์ละข้าก็ขอยกให้เจ้าก็แล้วกันนี่เต่าแก่เฒ่าต้นนั้นก็กลายเป็นมังกรบินเหินขึ้นสู่บุญอากาศนี่พี่นี่ดอกอ้าวขอท่านก็ได้ไข่มุกลาตรีอันหากาบ่ได้24เม็ดก่อน แล้วก็เฝ้าเดินทางปิกมาบนเขานะไปป้าใส่ตุปอทาพระชลานะพระชลาก็รีบถามว่า
อาเป็นได้ปอออกเฮ้อพระพุทธองค์ว่าหื้อพองเฮ้อบ่บอกว่าหื้อพองไอ้น่ะบ่เฝ้าถามว่าท่านก็ท่านตรัสว่าหื้อพองไอ้กะขอตั้งก็เลยเล่าสาเหตุให้ฟังว่าดูบ่ดูบ่มาเล่าให้พระชลาฟังพระชลาฟังแล้วก็ดีใจมากก็เลยมอบไม้เต้าวิเศษให้แกขอต้านว่าพระชลาก็จึงขี่เมฆขี่ฝ่าแล้วขี่เมฆบินขึ้นบนท้องฟ้าหายว่าไปกับตานี่ก็มันเป็นนิทานนะลูกเอ้ยมันเป็นนิทานนะแล้วขอท่านก็เลยเดินทางมาถึงบ้านท่านเศรษฐีนี่เดินทางมาถึงบ้านท่านเศรษฐีท่านใดนั่นเองมีสาวน้อยวิ่งเข้ามาแล้วก็ตะโกนดังเสียงลั่นว่าคนตีไปถามพระพุทธองค์กลับมาแล้วคนตีไปถามพระพุทธเจ้าปิกมาแล้วเนาะเศรษฐีก็วิ่งมานะเศรษฐีก็โฮกออกมาเขาก็ตกใจมากที่อยู่ลูกสาวอู้ขึ้นได้มาเนี่ยลูกสาวอู้ขึ้นได้มาแล้วขอท่านถ่ายทอดคำตรัสพระพุทธองค์หื้อเศรษฐีฟังเศรษฐีก็ดีใจมากจึงยกลูกสาวหื้อปิ้นศรีภรรยากับขอท่านปิ้นมาเหตุผลมาปิ้นอย่างอี้รู้ใจตุกตาเนี่ยก็เลยปิ้นลูกเขยท่านเศรษฐีเต็มจะปิ้นอันทอต้านแล้วเนี่ยกาใดอันไข่มุกเม็ดงามสาวสี่เม็ดเนี่ยก่อนโทษปิ้นเศรษฐีละเปิ้นเขียนต่อไปว่าความหักตีหือออกไปเฮามีความหักตีหือออกไปความหักนั้นก่อจะย้อนกลับมาขึ้นมาไอ้น่ะความสุขตีเฮาหือออกไปความสุขนั้นก่อจะย้อนกลับมาเฮาแล้วก็คิดเผื่อคนอื่นยอมจะต้องมีคนคิดถึงเฮานี่อันนี้คือเหตุและผลตีปากตีนี่ก็คือกฎเกณฑ์นี่นะเมื่อท่านอ่านแล้วมีบทความนี่จบไปแล้วจบลงไปศรัทธาญาติโยมทำบักเก่านิทานกรรมบักเก่าเรากันสืบกันมาพินนิทานปัญหาเตียนตุกตะยากจนกลายเป็นคนลำคนรวยกลายเป็นลูกเขยของตันเศรษฐีเนาะจบลงไปเนอก็เคยได้ฟังกันมาเนาะกับพระอาจารย์เน้นหลักเปิ่นเหล่าปินตุปินตะนะปฏิบัติต่อดีตุลุงอนิทานเปิ่นมาลุไปหมดศรัทธาญาติโยมทั้งหลายปินกระตุกกระตักไปเนาะก็อดถาดาฟังกันไปศรัทธาญาติโยมทั้งหลายขณะนี้ตันทั้งหลายก็กำลังฟังรายการสารธรรมยามแรงมีแถมบทหนึ่งเนาะเปิ้นว่าหมู่บ้านรักษาศีล5หมู่บ้านรักษาศีล5เปิ้นหัก3สั่งนะศีลนี่เป็นอาภรณ์ประดับจิตประดับใจบ้านใดเมืองใดถ้ามีศีลมีธรรมบ้านนั้นเมืองนั้นอยู่กันอย่างลมเย็นเป็นสุขเป็นคุณที่ว่ามีศีลมีธรรมนะโหมเข้าวัดเข้าว่าห่มกินห่มตานหักษาศีลกินตานบ่มีผู้ร้ายบ่มีโจรนะบ่มีไผมาเป็นคุณผ่านนี่นะเนาะนะเพราะว่าอานิสงส์ของการหักษาศีล5นี่โอ้เมื่อเฮาได้หักษาแล้วนี่ก็จะมีประโยชน์นะแต่ต้องข้ามกันน่ะนะข้อที่1ก็ปานะเฮาฆ่าสัตว์ชีวิตเฮาก็จะมีอายุมั่นยืนยาวปราศจากทุกข์โศกโรคภัยความเจ็บไปหื้อมาไก่ความไข่จะไปหื้อมากายนี่นะเนาะปลาหน้าเนี่ยก็คือเรียกว่าปลาบกปลาล่องปลาหน้าปลาตุงปลาในเมืองอย่างก็ตามแล้วก็ข้อที่2ก็ทรัพย์สินของเฮานั้นมีความปลอดภัยหอมบัลลักเหล็กขโมยน้อยทรัพย์สินของเฮาก็มีความปลอดภัยข้อที่3ลูกหลานเลนหรือว่าลูกหลานสามีภรรยาจะอยู่กันอย่างมีความผาสุกนะอยู่กันอย่างมีความผาสุกบ่มีการผิดพ้องมองใจกันข้อที่4อูมยังก็มีแต่คุณเคารพเจอฟังนี่หอมมุสานี่นะหอมอูมยังก็มีแต่คุณเจอฟังแต่กับศรัทธาญาติโยมเนาะบางคนเนี่ยปุ๊ดโตอูกันนะ
สําเติญเนาะเป็นคู่บาคู่บามาอู่กําเดียวเนี่ยดักแซบหมดแหละสะทาเนาะแต่ก็นี่เป็นจะเหยียบหยังก็ตามน่ะจะเกิดสร้างห่างแปลงอันใดก็ตามขุดน้ําบ่อก่อศาลาแปลงกําแพงเอาตุนเอาคู่บาจี้เอาคู่บาวาการคู่บาวาแล้วก็เป็นว่าแล้วกันเนาะมีไผว่าอย่างอาเป็นมงคลแล้วครูบาว่าเอานี่นะเอาคุดแต่นี่นะก็แล้วกันไปละบุกแป้งอย่างก็ตามเปิ้นจะมีตำราของเปิ้นหรอกแต่บ่เดียวมันได้นะซะคุณห้อมหรือมันคุณรักหนักคุณจบมาหนักสูงด้วยเอาตัวลุงจบอย่างมาเนี่ยค่าในจบด็อกเตอร์กันไหนอ่ะนะเทงเปิ้นมันได้หรอกฉะนั้นข้อที่สี่นี่อู่อันยังก็จะไม่แต่คุ้นเขาหลบนับถือเจอถือเนอะข้อที่ห้าข้อที่ห้านี่สุราเนาะสุราเมรยะมัชฌะปมาถ้าเฮาบ่ได้กินสุราเฮาก็จะมีสติพยาปัญญาดีเป็นคุ้นเฉลียวฉลาดนี่นะอันนี้สงของการหักษาศีลห้าในลงเนอะศีลห้าข้อมีกี่ข้อศีลห้ามีกี่ข้อเอาก็มีห้าข้อนั่นแหละนะอ้าวต่อไปเราจะฆ่าความโกรธได้อย่างใดนะฆ่าความโกรธได้ย่อมอยู่เป็นสุขเนี่ยความโกรธนี่มีหยังพองโมโหโตโสอย่างเนี่ยกันเนาะนะฆ่าความโกรธจะได้นี่อยู่เป็นสุขก็เป็นมาในขติธรรมทางนั้นในสถาญาติโยมทั้งหลายกติธรรมมาในอินเทอร์เน็ตฆ่าความโกรธได้อยู่เป็นสุขนะความโกรธนั่นก็คือความเกรี้ยวกราดนี่เป็นว่าขุ่นมัวฉุนเฉียวนี่ที่เกิดกับจิตกับใจของเฮาเวลาความโกรธหมายนะความโกรธมาแล้วนะมันพอจ้างนี่หมกหมูนะดูมันพอมกมัดนะเองว่านั่นสดาอย่าโยมหลายความโกรธนี่มันดีอย่างเดียวตุลุงทองว่าตำน้ำพริกมันปันเหล็กพองเลยนะตำน้ำพริกมันแอ่นแง่นใจยะก็เดียวกว่าเหล็กละเป็นเรียกว่าไฟเหมือนกันเนี่ยโทสักขิก็คือไฟที่มันเผาผ่านจิตใจเฮาไปคือธรรมะน่ะไปคือนั้นมันยังเกิดโยมคือในปีวันนอนบันรับวันเนอมันว่างเฮาอย่างนี้เนี่ยความโกรธดูฟังจิตฟังใจขำวันขำคืนไปนะดับความโกรธจะได้ย่อมอยู่เป็นสุขนะเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วหน้าตาของเฮาจะมึนตึงหน้าดำหน้าแดงโขดเกิดมาหน้าดำหน้าแดงแหละย่อมจะเป็นคนดุร้ายดุร้ายก็คือคนโศกอ่ะนะคนนายยังโง่โศกไม่ไปไก่มันเลยนะคนนายยังโง่โศกเนี่ยพอดูมันติ่มยิ้มแย้มแจ่มใสอ่ะปวดพอยังยักมาปวดมาโตอ่ะทำความพินาศเนอะเป็นคนดูไล่นะทำความพินาศเถอแก่ตนเองแล้วก็ผู้อื่นทำเหอเสริมลาภยศแล้วก็ทรัพย์สินกิตติยศนั้นจุเสียงนั้นหายไปเนี่ยโอ้ก็มันขูดมันเกลียดหน้าดำหน้าแดงอิสกรรมเธอดูเองนะกูเตือนมันใจดีนะวันนี้มันโยกขวดแต่ขวดวายนะเนี่ยมันก็จะทำความเสียทำให้หายนะเกิดขึ้นดังนั้นจงตัดมันเสียโดยการเจริญขันติธรรมเนี่ยแล้วก็เมตตาธรรมจึงจะปิ้นจะอยู่เป็นสุขหน้าตาผ่องใสปิ้นตีหักไข่และเคารพของผู้อื่นคนอื่นเจริญยศเจริญลาภแล้วก็ทรัพย์สมบัติได้รับความสุขทั้งในโลกนี้และก็โลกหน้าอย่างสถาพรแน่นอนแน่อันนี้ก็เอามาเล่าสู่จูกันฟังเนื้อหลงนะความโลภความโกรธความหลงเรากันให้ฟังเอาทั้งอย่างหนึ่งนะสถาญาติโยมเนาะแถมอย่างหนึ่งเพิ่นก็บอกว่าเตือนลมโลกของเฮานี่มีไผเฮ้เอาไปหันในสถาญาโยมเนาะคนเฮาเนี่ยก็เกิดมามีชีวิตจิตใจเหมือนกันหมดบางทีเฮาหันเปิ้นตกตุกได้ยากเนาะบ้านจองห่อเฮือนทะลุปูปังพ่อหยังน้ําท่วมน้ํานองกาลุมพัดลุมปัดปลาลุมงงจ้าง
ทอร์นาโดก็ไอ้น่ะในเมืองนอกพูดบ่นทําเมืองเฮาแต้มมีครูบาเจ้าสิวิจัยตะไว้หมดอ่ะเฮาก็หันมันสงสารอินดูพุ่นน่ะนะนี่เปิ้นของเฮาทั้งโลกพระพุทธเจ้าเปิ้นตรัสสอนว่าสรรพสัตว์ล้วนเป็นเพลินลมสุขลมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายของเฮาจึงมีความคิดแต่ในที่ดีเนาะในทางที่ดีที่ดีงามแก่เปิ้นลมโลกของเฮาเนี่ยก็คิดดีคิดงามได้ก็ซะได้เฮาไปพอหรอกเปิ้นถูกภัยสงครามกาไปว่าไก่ว่าไก่นอกบ้านนอกเมืองเฮาทันลักเข้ามาในประเทศเฮาก็เอ้นะเปิ้นหนีโดหนีความตายซะล่ะถ้าเมืองนอกบนจำปุนซ้ำหายเนาะตั้งที่เปิ้นโจงระเบิดใส่กันน่ะกันหนีก่อนหนีตันนึงตันก่อนตายเปิ้นโจงระเบิดมาเนี่ยเปิ้นหนีก่อนนี้หมดก้อนนั้นตะลุงหันคลิปน่ะคลิปโลหินยาเนี่ยทุจริตคุณที่โลหินยาเนี่ยเปิ้นพักด้านออกนอกบ้านนอกเมืองการไฟนี้นี้ก็ตายมันนานเนี่ยมันเอาเปรตเอาบุงเนี่ยกะโหความกตัญญูยังเกิดขึ้นอยู่เนอะสำหรับคนดีปนคนที่ดีนะมันก็อินดูปออินดูแม่เอาปอแม่ว่าโอ้ลูกเอ้ยปากันไปเจออีแม่ขอตายอีปอขอตายอยู่ในคุ้มในหัวเนี่ยไอ้นะมันก็ไม่ยอมเอาเปรตเอาบุงมาเป็นการมาว่าเอาปอใส่ผากหนึ่งเอาแม่ใส่ผากว่าหาปอหาแม่เจ็ดวันเจ็ดคืนว่าซะนะอันนี้ในคลิปนะก็หันอยู่อ่ะโอ้ก็ความกตัญญูนี่มีเนอะยังมีอยู่สำหรับคนที่เปิ้นมีศาสนามีศาสนาเปิ้นยังหักแปลงแฝงไฟนะปอกุลปอกุลแม่เนี่ยนะสระญาติโยมทั้งหลายจะไปละจะไปลืมแต่กุลปอกุลแม่ของเฮาเนี่ยยังมีมีความคุ้มครองเฮาพอล่ะพ่อแม่คุณใดที่เปิ้นปันป้อนเหือลูกเหือเต่ากล้าปันป้อนดีโอ้มึงก็พอก้อยอีแม่แต่เหือเมืองการกรุงลุงเลิงไปตะหนาเนยเฮ้ยคําว่าอีเฮ้ยนี่แปลว่าจังบางพองเนี่ยพ่อแม่เนี่ยถกขี่ถกเยวนะสถานเนาะต้มขี่ต้มเยวเปิ้นถลงพยาธิมันถึงจะบ่บ่บ่สังเกตเด็ดชั้นเนี่ยมาเกิดฮอดว่ายาเมิ่มก่อนเฮาก็เลิศนี่เกินแน่นะกินในตักขี่ในตักอยู่ในตักไอ้ดอกประมาณนะจะเฮือนก็ปอกแม่แม่กําลังกินข้าวอ่ะกินข้าวกําลังลำลำลำโผก็ขี่ในตักอ่ะอยู่ในตักอ่ะก็ดักไว้หาไหนนะเดี๋ยวพอมันจะอันเกิดกินข้าวลำแม่โอ้เอากินข้าวมันอิ่มแล้วก็ไปล้างไปซุยถ้าเตยกินข้าวคนเดียวปออาลูกมันขี่เนาะสมมตินะสมมติอะไปเพียวขี่เพียวยังแล้วยังมากินข้าวมันอยู่นะมันจะจะโหลซะถ้าฉะนั้นปอลูกลูกที่เปิ้นมีปอแม่ๆเตียวดุมๆกว่าตามตัวเนาะนะไปพอก้อยดูแลเปิ้นไปพอเปิ้นจะไปให้เปิ้นปากมองต้องแห้งนะขนาดโลหินยาเนาะเปิ้นมีศาสนาก็จะมีอยู่นะเปิ้นก็ว่าอินดูปออินดูแม่เปิ้นหักปอหักแม่หาปอหาแม่ดู7วัน7คืนน่ะดูเปิ้นนี้ก่อนนี้กับนี้ก็ตายอ่ะเปิ้นขับไหลก็ได้เนาะสถาเนี่ยเพิ่นลมโลกเน้อสถาญาติโยมก็จะไปละจะไปลืมเพิ่นของเฮาทั้งโลกพระพุทธเจ้าเปิ้นตรัสสอนไว้ว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายล้วนเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายของเราทั้งหมดทั้งสิ้นเราจึงควรคิดแต่ทางที่ดีเป็นเพื่อนร่วมโลกของเราแน่อยู่กันอย่างความหักว่าเป็นวันอยู่กันด้วยความรักคืออยู่กันโดยความหักอยู่กันโดยความเมตตาเมตตาและใคร่ปรองดองแล้วก็โดยความปรารถนาดีต่อกันกับเปิ้นมนุษย์ท่านหลายเปิ้นมนุษย์ทั้งหลายทุกวันทุกเวลานี่ความเมตตาเนี่ยก็เหมือนกันรับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขนะตื่นขึ้นมาก็สบายจมจืนบ่ฝันหันไล่หื้อตื่นตกใจแม่นไปตีตังใดก็มีผู้หุ้มหาไข่ผงผีปีศาจน้อยใหญ่ปียาแป้งเอียเทวดาก็มาเตรียมแฝงวงแวดเฝ้าไฟยาปิดและหอกดาบนั้นเล่าก็บ่ฆ่าหื้อตายนะจิตใจมุ่งหมายเป็นสมาธิได้เร็วด่วนวะนะใบหน้างามแหลบล้วนผ่องผิวใสสติก็บ่หลงไหลเนี่ยในธรรมพุทธวานะเนาะสัตว์มีเมตตานี่นะ
เมตตาธรรมค้ำจุนโลกเนี่ยธรรมบทหนึ่งเปิ้นก็ว่าเกิดมาเพื่อความดีงามเนี่ย หลังจากเขาเกิดมาแล้วหันเปิ้นมานุษย์ลมโลกเปิ้นตกทุกข์ได้ยากเขาก็อินดูเปิ้นแล้วแล้วเขาเกิดมาเพื่อความดีงามเขาบ่ได้เกิดมาเพื่อการทำลายกันยังมีความรักแปลงแฝงฝ่ายอินดูเปิ้นหันเปิ้นเดี๋ยวนี้มันตาติบได้เปิ้นเย็บยังกันดินไหนเปิ้นตกทุกข์ได้ยากน้ำท่วมน้ำทากแผ่นดินยะแผ่นดินโยดดอยสไลเฮาไปหันหมดอ่ะถ้าลมใส่ฮ้อใส่เฮือนเปิ้นโอ้ยปินตาอินดูซั่นเตเปิ้นกำลังรับกำลังนอนเนี่ยฝนตกมาแล้วน้ำหลากไหลมานะพุ่มเดียวอย่าซะท่าญาติโยมทั้งหลายแมงโง่ตัวควายก็หายไปหมดมาอยู่หอมนั้นเนาะมันมาหอมนั้นน่ะน้ำเนี่ยเปลี่ยนบ้านเฮาเมืองเฮาได้เยอะจะได้เนาะศรัทธาเนาะเปิ้นตกตุกได้ยากเขาก็มีความเอ็นดูเฮาเกิดมาเพื่อความดีงามนี่เพื่อความดีงามแล้วก็เพื่อเฮาบ่ได้เกิดมาเพื่อทําลายซึ่งกันและกันแต่เฮาเกิดมาเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันสร้างสรรค์ให้มีความสุขเพื่อมีความเจริญสมปรารถนาเหมือนกันจุบุจุคนอกเฮาอกเฮาไหวพองนอนลูกเนาะโอ้เขาโอ้เขานี่ก็คือเฮาก็จะต้องเฮาต้องการความสุขอย่างใดเนี่ยโอ้เขาเนี่ยเขาก็ต้องการความสุขเหมือนกันอย่างนั้นเนี่ยโอ้เขาหรอกเฮาเกลียดความทุกข์อย่างใดเขาก็เกลียดความทุกข์อย่างนั้นเนี่ยสิ่งใดที่เฮาประสบสิ่งนั้นเขาก็ประสบเหมือนกันเออเต้เนี่ยศรัทธาญาติโยมอันนี้เป็นคติธรรมคติธรรมของปุ้ยตุ้อุ้ยบุญปันเด้อตุ้ยบุญปันปุญญธรรมโมเด้อหนังสือคติธรรมสมัยตั้งแต่เปิ้นอายุ90นะเปิ้นมอปัตตุลุงเดี๋ยวนี้เปิ้น94แล้วนะ94 95อย่างแล้วนะตุ้อุ้ยหลวงปู่บุญปันปุญญธรรมโมเปิ้นอยู่ไหนปุ้นเปิ้นอยู่วัดแม่โป่งโอ้วัดแม่โป่งนี่เปิ้นจะมีงานเด้อวันที่27 28เนี่ยประชดตั้งธรรมหลวงมหาเวสสันดรชาดกไปฟังธรรมกันเนอะนักเทศดีๆทางนั้นเป็นจัดมาเทศนะ27 28แล้ว29นี่เป็นวันประเพณีเปิ้นว่าเป็นวันประเพณีเปิ้นนะที่วัดแม่โป่งได้ยินตุลุงแดงประกาศนั่นแหละก็เลยประกาศซ้ำเนาะอันนี้ทำกรรมนึงพวกนี้ก็จะได้ไปช่วยงานนะพวกผมได้อยู่เหมือนกันนะเปิ้นจะมีงานสละสลงทรงน้ำที่วัดปากล่องวัดปากล่องตำบุญนำดิบอำเภอป่าซางจังหวัดลำปูนนะฝั่งหลายปิ้งปูนะในเมตตาธรรมพระครูธีรกิจจาที่คุณเจ้าอาวาสตุลุงนิดเนาะแล้วก็ท่านรองทรงศักดิ์ปัญญาวชิโลอันนี้เป็นเพียสาวคงสิงตัวกันไปต่อยต่อยไปพระมังหลีปูนะเปิ้นจะมีงานเนาะสรรสลงรูปหล่อลอยองค์ของเมตตาธรรมคุบาดวงแก้วยาณวิชัยโยอดีตเป็นพิจารณาวัดวัดปากล่องเด้อเปิ้นก็ได้ละสังขารไปแต่หึงทูปเปิ้นจัดอันประเพณีมาเมื่อละเนาะสมัยที่ตุลุงแก้วเป็นมรณภาพตุลุงยังจำได้บวชใหม่อยู่ก็หายเนาะเปิ้นเอาลุงนั้นจ้อยอ่ะลุงนั้นจ้อยมาเป็นโคศกลุงนั้นจ้อยนี่อยู่ทั้งสามหลังนี่ก็ฮะเปิ้นจ้อยมนเด้อลุงนั้นจ้อยเป็นโคศกนะโอ้ตัวลุงมันเมาเสียงเป็นหลักฟังเป็นโอ้หันไปเป็นจ้อยใส่หมดอ่ะแล้วเดี๋ยวนี้เปิ้นก็ถ้าจะสู่สวรรค์ละวันที่18นี่เปิ้นก็จะมีการอาราธนาพวกนะอาราธนาองค์พระธาตุแล้วก็รูปหล่อร้อยโอของครูบาดวงแก้วยานวิชัยโยสู่หอทรงน้ำเด้อสู่หอทรงน้ำแล้วก็เมื่อคำยามคืนนี่เปิ้นก็จะมีประกวดร้องเพลงนะของหมู่บ้านในตำบลนานา17หมู่บ้านนะฮะ17หมู่บ้านที่เปิ้นจะมาประกวดร้องเพลงกันนะก็ได้รับความอนุเคราะห์จากลุงใจลุงใจไอ้แซมหรือว่าประลงประพันธ์แก้วเก๋ไปเป็นโคศกพิธีกรโมนแหละโทษคุณนาคุณหลานเนี่ยแฟนซีเป็นมากูบ้านนะมีตีเดียวนะที่มาคุณหนักนะที่ว่าเป็นมาซีกันหมู่ไหนนะหมู่บ้านไหนสองคุณมียิงคุณประจายคุณนะ
คืนวันพุธนะเพิ่นจะประกวดห้องเพลงไปพอกันเด้อแล้วก็วันที่19นั่นนี่ก็ตอนเจ้าก็มีการทําบุญตักบาตรแล้วก็เพิ่นก็จะมีการตั้งการรัฐนาอุบาจารย์เนาะถ้าจํานวน20กว่ารูป20กว่าวัดก็จะมาเจริญพระพุทธมนต์มาสวดมนต์กันเนาะแล้วก็ถวายทายธรรมต่อจากหันนี่ก็เปิ้นก็จะมีซอนี่ก็อันทีมงานของสายสัมพันธ์ลุงใจไอ้แซมเขาเนี่ยกับเปิ้นจัดซอได้ยินข่าวว่าเปิ้นจะเอาไอ้จู่ขี้เมงมาซอนะในทีมงานของอันจู่ขี้เมงแต่ว่าบรมประพันธ์เขาเปิ้นจัดมาเหอะกูปีอ่ะแม่เนาะมีย้อนยุคของดอยหล่อสินตุ้ยย้อนอยู่ของด้วยหล่อสินตัวเนาะอันนี้ก็ไปกินไปตานกันเด้อวันพรุ่งนี้ปักกันที่วัดปักร้องแล้วเมื่อคืนนะมีมวยด้วยนะมวยของปู่ลงแดงศรีวิชัยไปจัดมวยที่หน้าวัดด้วยเด้อที่วัดปักร้องตำบลน้ำดิบอำเภอป่าซางเนาะก่อยปักกันนะบ่ได้เปิดสายสกรรมเด้อตักตังลายก็มีหลายอยู่นะเด้อโอ้ก็ไม่ได้เปิดสายสกรรมเนาะก่อนเป็นยังนะการวันในควรฟังก่อนเพราะอะไรคุณแม่สิรินทิบุญเลิศฟังจากกรุงเทพนะยงยุทธมณีวันฟังจากลำปางตั้งพงตั้งมั่นฟังจากบ้านโฮ่งเนาะโยมพิสมัยฟังจากปูนบ้านนั้นบ้านนางแลบ้านนางแลก็อยู่อำเภอลำปางเนาะโยมยุพินหอมดาฟังจากบ้านแม่โยกเนอร์อันนี้ก็ตักมาตั้งลายนะโยมเกษณีโดยแล้วก็มีแม่ชีกันธนีไสยะอันนี้ก็ฟังจากเวียงป่าเป่านะตะเอียกะไม่มีอ่ะก็เอาให้ตะเอียนี้สนามันจบเวลาแล้วเนาะก็เปิดสายวันพักสุกเสาเจ้าเนาะกลางวีกลางวันในคุณเปิ้นฟังก่อนป้อนหลายก่อนรุ่งก่อนเดี๋ยวบริหารเวลามาก่อน2ชั่วโมงก็เดี๋ยวก็ฟังตุ้นอื่นต่อแถมเนาะตุ้นลุงก็จะได้นำรายการจากลาศรัทธาไปให้กรรมในกันเนออู้พิษพาดอย่างได้บ่เข้าหูก็อู้บ่มวนบางงานก็ขอสู่มากับศรัทธาญาติโยมทั้งหลายด้วยเนาะที่ได้มาดำเนินรายการมาสมควรแก่กาลเวลาขอบคุณกูเสียงกูทันที่เปิ้นฟังกันขอบคุณสถานีทุกสถานีตัวเนาะอยู่ดีมีสุขอายุมันความยืนมีจงมีใจเหมือนกันจุควรจุดตันจัตตาโลธรรมาวัตันติอายุวันโนสุขังปะลัง